เปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่ที่ทำชาวเน็ตช็อกเรดาร์พังกันเป็นแถบเปิดประวัติเน็ตไอดอลคนดังคะแนนกนกยาดาหลังถูกแฉแอบอ้างนำชื่อคนอื่นมาใช้หลอกว่าเป็นผู้หญิงความจริงคือเป็นสาวข้ามเพศกำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับเรื่องราวของคะแนนกนกยาดาเน็ตไอดอลสาวหมวยสุดแซ่บซึ่งโดนผู้เสียหายแจ้งว่าโดนเธอแอบอ้างนำชื่อสกุลไปใช้นำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากหลายหน่วยงานข้อมูลส่วนตัวที่เธอเปิดเผยให้ทราบคือชื่อคะแนนกนกยาดาจิตรอำพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อของจอยนางสาวกนกยาดาจิตรอำพันธ์อายุ 24 ปีมีรุ่นพี่ขอยืมบัตรประชาชนของเธอไปใช้เมื่อปี 2557 เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้เป็นสาวประเภท 2 และบอกว่าถูกฉลกกับชื่อของเธอซึ่งก็เฉลยแล้วว่ารุ่นพี่คนดังกล่าวคือคะแนนกนกยาดาพริตตี้และเน็ตไอดอลคนดังที่ทำคอนเทนต์แนวเซ็กซี่มีผู้ติดตามใน Facebook 1.9 ล้านอินสตาแกรม 500,000 TikTok 2.8 ล้านและเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมผิวขาวยี่ห้อหนึ่งเกิดวันที่24ตุลาคมส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน 36-25-33 ด้านการศึกษาลงไว้ว่าเคยเรียนที่อัสสัมชัญคอนแวนต์ศรีลมแล้วไปต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งแน่นอนว่าด้านการศึกษานั้นไม่จริงเพราะอัสสัมชัญคอนแวนต์ศรีลมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่น่าตกใจคือเธอเคยได้รับรางวัลเฟรชชี่เกิร์ล 2016 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแถมยังเคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน 3และโฆษณาอีกหลายตัวคะแนนเผยว่าเดิมชื่อนันพลเปลี่ยนเป็นกนกยาดาแต่ในส่วนของนามสกุลนั้นไม่สามารถตั้งให้เหมือนจอยทั้งชื่อและนามสกุลได้เธอจึงเลี่ยงไปใช้นามสกุลจิตรอำพลเน็ตไอดอลคนนี้คนเริ่มรู้จักเธอจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแหวกกอกโนบราซึ่งเธอบอกว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์และเคยเป็นกระแสจากการประกาศขาย iPhone พร้อมรูปในเครื่องทำเอาหนุ่มๆแห่อินบ็อกซ์เข้าไปติดต่อขอซื้อมีคนเสนอราคามากถึง 400,000 บาทสาวเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกอยู่กับผีมา1 เดือนเต็มสุดหดหูต้องเจอทุกวันที่8ธันวาคม65สมาชิก TikTok แอดมอมมี่เพเนดาโพสต์เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกหลังต้องอยู่กับผีมา1 เดือนเต็มโดยระบุข้อความว่าเราอยู่กับผีมา1 เดือนเต็มมันเหนื่อยและหดหู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับใต้น้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอผีโดยในคลิปเธอบอกว่าที่หายไปเรากับอยู่ผีมา1 เดือนเต็มจากที่เราทำคลิปแรกเราเอาเรื่องผีและเรื่องลี้ลับทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่รถชนและเราเห็นผีตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มกลับมาเจอผีทุกวันผีตามกลับมาบ้านเริ่มได้ยินอะไรแปลกๆเริ่มได้กลิ่นแปลกๆตลอดเวลาพอทำช่องได้เดือนกว่ามันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มหดหู่จากที่เคยเจอเดือนหนึ่ง 1-2 ครั้งแต่นี่เจอทุกวันจนเริ่มหดหู่เหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองพอเล่าเรื่องปุ๊บผีที่เราพูดถึงเหมือนมาเข้าฝันเหมือนมาพยายามติดต่อกับเราเขาคงทรมานอยากไปเกิดก็คงอยากให้เราทำบุญให้เราไม่ได้กลัวแต่เราเหนื่อยแบบเมื่อคืนเจอผีพอตื่นมาแล้วเราเหนื่อยหมดพลังเหมือนที่เคยพูดในไลฟ์หลายๆครั้งว่าเวลาเจอผีปุ๊บ เช้ามาเหมือนคนไปวิ่งรอบสนามมา5รอบคือสงสารก็ไปทำบุญให้มันรู้สึกหดหู่ที่ต้องเจออยู่ทุกวันแบบนี้ก็เลยหายไปเลยไม่ได้มาเล่าเรื่องผีของตัวเองหายไปประมาณเดือนกว่าๆเริ่มรู้กลับมาปกติเขาไม่ค่อยมาให้เจอไม่มาให้เรารู้สึกหดหู่ในก็เลยจะเล่าเรื่องผีเรื่องประสบการณ์ของคนอื่นสลับกับของตัวเองเผื่อมันจะทำให้สบายใจขึ้นกว่านี้สำหรับผู้โพสต์คือนางสาวพิมมณีประชิตวัฒน์อายุ35ปีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ18ปีที่แล้วจนกลายเป็นคนเห็นผีถึงขั้นมีวิญญาณตามกลับบ้านสยะยิ้มให้อ่านข่าวสาวเปิดใจรถชนเกือบตายกลายเป็นคนเห็นผีช็อกวิญญาณตามกลับบ้านสยะยิ้มยังจำได้ไหมกิตภัทรนรีอดีตนางเอกดังยุค90ไฮโซสาว CEO 100 ล้านไปเป็นนักธุรกิจ100 ล้านออกจากวงการทำธุรกิจยังจำได้ไหมกิตภัทรนรีอดีตนางเอกดังไฮโซสาวผันตัว CEO ธุรกิจล่าสุดกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านชื่ออดีตนางเอกดังกลับมาเป็นข่าวอีกล่าสุดกิตภัทรนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกดังยุค90เคยมีผลงานภาพยนตร์ 2-3 เรื่องเล่นคู่กับเขาทรายและหมออ้อยโดยก่อนเข้าวงการเคยเป็นดาวคณะที่มหาวิทยาลัยเป็นดาวยูลิกและเป็นดาวเชียร์ยูลิกตอนไปประกวดมิสลาพิสปีเดียวกับแพนเค้กเขมมณิชกิฟได้ที่1เป็นการประกวดเพื่อเป็นหาพิธีกรหน้าใหม่ก่อนมีโอกาสเข้าไปเล่นภาพยนตร์ก่อนห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารหลังเรียนจบกลับมาทำงานที่เมืองไทยโดยกิตภัทรนรีผันตัวไปเป็น CEO ไฮโซทำธุรกิจอาหารเสริมความสวยงามและเป็น CEO ไฮโซที่มีข่าวเยอะมากผันตัวจากนักแสดงมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัลมาถึง15รางวัลโดยเมื่อปี60เคยไปออกรายการตื่นมาคุยกิตภัทรนรีจากนักแสดงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับ100 ล้านด้วยล่าสุดวันที่7ธันวาคม65พลตำรวจโทวรวัฒน์ วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.พลตำรวจตรีวริศสิริลีลสิริผู้บังคับการสอท2พันตำรวจเอกอภิรักษ์จำปาศรีรทผู้กำกับการ2บกสอท2มอบพันตำรวจตรีสุพนัสเกตแก้วสวกก2สอท2นำหมายศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นตรวจยึดหลักฐานจำนวน2จุดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและอีกหมู่บ้านตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังพบความผิดทางสื่อออนไลน์บริษัทของภัทรนรีธีรโชติภูวนันท์อดีตนางเอกว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันเป็นเท็จหรือการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจให้เกิดผลเสียต่อสังคมทางเว็บไซต์